ของรายการช่วง TK Teen กันแล้วนะคะกลับมาที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่นี่เขาได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านเกมการเรียนรู้ถึง4เกมด้วยกันอยากทราบรายละเอียดกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทราบแล้วเดี๋ยวตามโบลิ่งไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ TK Teen เด็กทุกคนชอบเล่นการเล่นทำให้เด็กได้ฝึกความสามารถในการรับรู้และเสริมสร้างความคิดหลายๆแง่เกิดความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนฝึกความจำที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park เห็นถึงประโยชน์อันหลากหลายของการเล่นเกมที่เด็กๆจะได้รับจึงได้จัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นซึ่งเกมต่างๆเหล่านี้นอกจากจะมีกฎกติกาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาแล้วในเกมยังสอดแทรกถึงเรื่องราวของความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆเอาไว้อีกด้วยวันนี้เรามีเกมดีๆมาแนะนำกันครับเริ่มต้นที่เกมอยุธยาผู้เล่นจะได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรอยุธยาเพื่อเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคตามรายทางอย่างสนุกสนานน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องอาหารสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอยุธยารวมทั้งสภาพแวดล้อมในสังคมอยุธยาอีกด้วยอีกเกมคือเกมสุโขทัยเป็นเกมแบบ3มิติพาท่องเที่ยวไปในเมืองศรีสัชนาลัยแวะดูวัดวาอารามสมัยสุโขทัยเก็บเกี่ยวประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมจากเกมอีกเกมที่ไม่ควรพลาดคือเกมผีไทยกุ๊กกุ๊กกูคนสู้ผีเป็นเกมที่สะท้อนและถ่ายทอดความลึกลับในสิ่งที่คนไทยเรียกว่าผีผู้เล่นสามารถเลือกอาวุธให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ตนเผชิญได้อย่างสุดสนานและกล้าหาญส่วนเกมที่งดงามและอลังการที่สุดคือเกมรามเกียรติ์ที่สร้างขึ้นจากมหากาพย์รามายณะนอกจากจะสนุกสนานแล้วยังจะได้รับอรรถรสจากบทกวีรามเกียรติ์ที่ใช้ท่วงทำนองแบบโขนประกอบกราฟิกด้วยสุดท้ายก็คือในขณะที่เด็กเล่นอยู่เราก็คงต้องอยู่กับเด็กไปพร้อมๆกันนั่งดูตลอดเวลาเด็กก็คงอยู่ในสายตาของเราอยู่ว่าเขาเล่นเกมอะไรอยู่หรือว่าเขาหาสื่อความรู้อะไรอยู่เกี่ยวกับตัวเขาเองและด้วยวัตถุประสงค์ของอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่ต้องการจะกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงได้มอบเกมการเรียนรู้ชุดวิถีไทยที่ประกอบด้วยเกมรามเกียรติ์เกมผีไทยกุ๊กกุ๊กกูคนสู้ผีเกมอยุธยาและเกมสุโขทัยให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปก็ต้องขอขอบคุณสิ่งดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาเขาจัดเตรียมกันเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นนี่สำหรับรายละเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือใครจะคลิกเข้าไปดูเพิ่มก็ได้นะคะที่ www.tkpark.or.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะโบลิ่งต้องลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะเพื่อนๆคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงและก็ยืนยาวได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ